แบบเขาเรียกอะไรนะแบบราคาขึ้นตลอดแบบจนบางคนไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามีราคาการซื้อเนี่ยเปลี่ยนมือแน่นอนคือมีมาถูกซื้อแพงแน่นอนจนบางคนตามราคาไม่ทันว่าเฮ้ยเขาซื้อกันเท่าไหร่แล้วด้วยสาเหตุที่ว่าวัตถุมงคลอาจารย์กิ่งเนี่ยหายากน้อยมีน้อยหายากนะครับแล้วเขาบอกว่าประวัติของท่านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนใช่ครับไหนใครเป็นแฟนคลับหลวงพ่อกิ่งวัดโพแล้วใครเป็นลูกศิษย์ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยส่งเสียงแล้วเชื่อแล้วต้องมีนี่ต้องมีปันนอกไปถมโอ้เมื่อกี้เพิ่งคุยกันซื้อเพิ่งซื้อเหรียญ5บาลังไป5เหรียญซื้อทีเดียวเลยนะ5เหรียญโอ้รักจริงไม่ได้เป็นคนนครปฐมวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลอาจารย์กิ่งแบบให้เพื่อนๆได้รู้จักเขาบอกเอ้ยอาจารย์กิ่งคือใครอะไรคืออาจารย์กิ่งเหรอครับพี่โอ๊ตกระอาจารย์กิ่งเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปรู้จักหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวกันนะครับผมนะครับกว่าจะมาแบบผมจะหมดแล้วพี่ออกมีนะครับเซียนวัดหนองบัวใช่แล้วครับผมครับผมใช่แล้วครับก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ยนะครับคือเขาเรียกผู้พลิกตำนานแห่งราหูอมจันทร์ใช่นะครับเขาเรียกว่าผู้พลิกตำนานแห่งราหูอมจันทร์นะครับผมพลิกตำนานยังไงนะครับก็คือว่านะฮะกาลาราหูอมจันทร์เนี่ยที่เป็นกาลาแกะเนี่ยเขาเล่นกันมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็จะรู้จักกันในภาคกลางก็มีพ่อน้อยนะครับแล้วก็หลวงพ่อปิ่นนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยในช่วงประมาณ3ปีที่แล้วครับจู่ๆก็มีคนกล่าวถึงหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวประกอบกับข้อมูลที่บอกว่าพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเนี่ยคือลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อน้อยนะครับแม้กระทั่งลูกศิษย์บางคนว่าเป็นคนเดียวที่พ่อน้อยเนี่ยครอบครูให้ด้วยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองตอนที่หลวงพ่อน้อยมรณภาพด้วยรูปหล่อหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเป็นรูปหล่อที่ราคาแพงที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีจริงครับคือรูปหล่อเนี่ยมีราคาสูงที่สุดในรูปหล่อทั้งหมดของจังหวัดกาญจนบุรีเหรียญรุ่นแรกเหรียญฉลองทศกัณฐ์เหรียญ5พลังแหนบหน้าหมวกยิ่งกะลาแกะราหูดวงจันทร์มีมูลค่าเป็นแสนหมดเหรียญโซทอนผมเชื่อว่าวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยมีโอกาสนะฮะได้กะลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยมา1ชุดเต็มๆจากบ้านเจกวัวกู้ที่ล่าเพื่อนฟังไปแต่ตอนนี้ก็มีก็เร็วนะก็มีคนที่เอาของเรียนแบบเอาของเรียนแบบนะครับแล้วก็มาขายแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นบ้านเดียวกับบ้านที่พี่โอ๊ตได้มาเลยนะครับผมนะที่เดียวอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราบอกแล้วว่าข้อมูลนี้ไม่จริงครับแม้กระทั่งที่มาบอกว่าอยู่ตรงไหนหลังนั้นก็ผิดแล้วก็ให้พิจารณาจากลายมือและความเก่าเป็นหลักไม่ต้องสนใจนิทานครับว่ามาจากที่ไหนนะครับให้ดูลายมือให้ได้จำสินการแกะให้ได้แค่นั้นพอครับนะก็มีแล้วไม่ได้มีมาแค่กะลาที่เรียนแบบมานะยังมีรูปถ่ายมีอีกด้วยว่าเนี่ยรูปถ่ายที่มาจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้ครับบ้านของอาจารย์วิทย์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของเจ็ดวัวกู้เนี่ยนะครับก็คือทุกคนรู้แหละว่าแกเนี่ยบ้านแกเนี่ยมีกุมารทองหลวงพ่อเต๋เยอะนะครับมีของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเยอะทุกคนก็จะเข้ามาขอดูเข้ามาขอดูเข้ามาศึกษาเพราะว่าในอดีตเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเอาพระเหล่านี้ไปส่งตามงานประกวดแต่ท่านก็ไม่ได้ขายไงเวลาคนมาดูก็ขอถ่ายรูปไปศึกษาแกก็ให้ถ่ายไปหมดพอวันนึงมาเจอของชุดของอาจารย์เนี่ยนะฮะออกมาในไลฟ์ของสันขวานแกบอกว่าวันแรกอ่ะที่โอนไลฟ์อ่ะแกรับสายไม่หยุดเลยอาจารย์ออกของแล้วเหรออาจารย์แบ่งผมมั่งมีอะไรเหลือมั่งสัญญาใจที่ให้ผมไว้ยังอยู่ไหมนะครับมันก็เป็นโอกาสให้ตอนเนี้ยมีคนเอาของก๊อปปี้แล้วก็บอกว่าอ้างมาจากบ้านนี้เล่าออกมานะครับก็ให้ดูที่ของเป็นหลักนะครับไม่ต้องดูจากนิทานนะครับผมก็คือที่ผมพูดถึงอาจารย์กิ่งเนี่ยก็เพราะว่านะครับ
เหตุที่ทำให้ผมเนี่ยได้วัตถุมงคลชุดนี้จากบ้านอาจารย์วิทย์ซึ่งเป็นลูกชายของนะครับผมอาเจกโวคู่นะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยจากอาจารย์กิ่งนะครับจากอาจารย์กิ่งนะครับเรื่องราวก็มีว่าคืออาจารย์เนี่ยเขาก็มีกะลาราหูอยู่ในบ้านเนี่ยวันนี้นะอาจารย์เขาต้องแบ่งให้ผมเลยนี่ครับตะกรุดไม้เนี่ยตะกรุดไม้ไผ่ที่เป็นเขาเรียกตะกรุด2ห้องเห็นไหมที่มีขีดตะกรุด2ห้องนะครับของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะท่านก็แบ่งให้ผมมาเลยนะครับนะมีดหมอท่านวันนี้ก็ถ่ายรูปมานะครับมีดหมอของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองก็ถ่ายรูปมานะครับครับคือพ่อแกเนี่ยก็เอากะลาเนี่ยให้แกไว้ชิ้นนึงนะครับให้แกไว้ชิ้นนึงเป็นกะลาที่เลี่ยมหน้าเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะของในบ้านการเนี่ยเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองทั้งหมดได้มาจากวัดศรีสะทองทั้งหมดนะครับแกก็เอากะลาชิ้นเนี้ยไปให้เซียนดูนะครับไปให้เซียนดูครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครั้งแรกที่ดูก็โอเคเก่านะนะครับถามว่าใช่พ่อน้อยไหมก็ไม่มีใครออกราคาซื้อในราคาเป็นหลวงพ่อน้อยแกก็เก็บไว้แกก็เก็บไว้พอหลังๆเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีกว่า3ปีที่เราเปิดศูนย์พระเครื่องที่ท่ามกาตรงข้ามบิ๊กซีท่าเรือตรงแยกอนุชนนะตอนนั้นสันขวานท่ามกานะครับก็มีโกเจี๊ยบโกเจี๊ยบท่าเรือนะครับท่านรองแรมโบ้สันติกิติโชติทรัพย์นะครับผมที่ตลาดท่าเรือนะรองนายกเทศบาลท่าเรือพระแท่นแล้วก็กลุ่มอาจารย์บี้อิดบ็อกนะครับอาจารย์แขกฤษอนะครับผมหลายๆคนนะก็ทำข้อมูลค้นคว้าเกี่ยวกับหลวงกิ่งวัดภูเลี้ยวคราวเนี้ยหลวงกิ่งวัดภูเลี้ยวเนี่ยมีเดี๋ยวแอดมินเอาภาพราหูตะกั่วขึ้นได้ไหมครับผมนะฮะมีราหูเนี่ยที่ไม่ได้ทำจากเนื้อกะลาแต่เป็นราหูอมจันเนี่ยที่ทำจากตะกั่วครับที่ทำตะกั่วคือช่วงนั้นอ่ะมีตะกั่วเก่าที่เหลือจากศรีสวัสดิ์ที่เขาได้กันมาเนี่ยนะครับผมมีตะกั่วเก่าเนี่ยได้มาเยอะพอสมควรก็แบ่งให้พ่อนาถเอาไปทำพระธกดานใช่ไหมแต่ละแกจิตเนี่ยก็ทำแต่ละคนเนี่ยก็เอาตะกั่วเนี่ยไปเป็นฉนวนในการสร้างพระแต่หลวงพ่อกิ่งเนี่ยนะฮะท่านเอาไปทำบล็อกเทพระราหูนะครับให้เพื่อนๆขยายดูลายมือนิดนึงให้มันเห็นดูลายมือนิดนึงหลวงพ่อกิ่งเนี่ยก็มีราหูเป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้ขึ้นมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะอาจารย์กิ่งก็มีราหูเนี่ยที่เป็นเนื้อตะกั่วแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมีลายมือเนี่ยที่จานอยู่ในตะกั่วชัดเจนครับผมคราวนี้ราหูตะกั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าสีสะทองแน่ใช่บางคนก็บอกย้อนยุคมากอะไรมั่งไม่ใช่สีสะทองแน่นะครับพอไปขอพระกิ่งวัดโพเลี้ยวก็ดันไปมีราหูอมจันทร์ที่เป็นเนื้อกะลาเนี่ยลายมือตรงกับในตะกั่วครับครับก็เลยเกิดเป็นความชัดเจนอย่างที่ราหูหลายๆหลวงพ่อเนี่ยไม่มีใช่คือถ้าไปเจอราหูกะลานะครับกะลาแกะเอาลายมือมาเทียบกับตะกั่วเป็นลายมือเดียวกันชัดเจนเป็นพวกกิ่งโพเลี้ยวครับจะบอกไปที่ไหนไม่ได้เลยซึ่งบางคนเนี่ยที่เคยซื้อลายมือเนี้ยนะครับผมเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยตกใจด้วยว่าเฮ้ยอันเนี้ยนะในอดีตเราซื้อเป็นพ่อน้อยนะก็การันตีรับรองมาเป็นพ่อน้อยแต่วันเนี้ยทำไมเป็นลายมือเดียวกับในตะกั่วครับตกลงแล้วใช่พ่อน้อยไหมเป็นประเด็นละตกลงใช่พ่อน้อยไหมเมื่อลายมือเนี่ยตรงกันในลายหูตะกั่วเลยถูกไหมครับครับความสับสนก็เกิดขึ้นนะครับความสับสนก็เกิดขึ้นความขัดแย้งความถกเถียงอะไรก็เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นจากคือเหมือนที่ผมเดี๋ยวที่ผมยกตัวอย่างว่าจริงๆน่ะความชัดเจนของวัตถุมงคลเนี่ยควรจะไปจบที่ของวันนี้ผมจะเล่าประวัติอาจารย์กิ่งเนี่ยให้เพื่อนๆฟังแบบจุใจในไลฟ์วันนี้เลยครับแต่วันนี้ผมอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆในวงการพระเครื่องก่อนนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าตรงนี้ผมบอกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่
เราคนเล่นพระเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลความเคลื่อนอยู่แล้วเขาจะลงมาดูแลทุกคณาจารย์ทั่วประเทศมันเป็นไปไม่ได้ขนาดตัวพวกเราเนี่ยคนเดียวดูแลพระในจังหวัดตัวเองยังไม่ทั่วถึงเลยแล้วเราจะให้หน้าที่การสร้างความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยเป็นของสมาคมของหลักผู้ใหญ่ไม่ได้เราทุกคนต้องช่วยกันใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะช่วยกันสร้างความชัดเจนคือคนสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ได้ผิดถูกไหมแต่ข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยเขาค้นคว้ามาได้เท่านี้เขาก็บอกให้เรารู้จักให้เป็นมาตรฐานอย่างน้อยๆนะแต่ละเกจิที่ครูบาอาจารย์หรือเซียนสมัยก่อนพูดไว้มันก็ทำให้เราเล่นหาได้ปัจจุบันครับแต่ความจริงที่มันจะต่อยอดให้มาตรฐานไปตรงไหนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วหรือยังนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ง่ายๆนะครับยกตัวอย่างว่าอย่างทุกวันนี้เปรียบเทียบกับพระเครื่องกับร้านเพชรร้านทองนะครับผมถามว่าร้านทองทุกวันนี้มีร้านทองทั่วประเทศไหมครับเจมทั่วประเทศเลยครับทุกวันนี้มีร้านเพชรทั่วประเทศไหมน้องมีทั่วประเทศเหมือนกันอ่ะทำไมคนที่เขาเล่นเพชรเล่นทองค้าเพชรค้าทองเขาถึงเปิดร้านได้ทั่วประเทศนะอ่ะแต่เราพอย้อนมาดูเกี่ยวกับเซียนพระในประเทศไทยครับเซียนพระในประเทศไทยมีใครเปิดร้านได้ยืนยงทั้งประเทศไหมอันนี้คือความจริงที่คุณต้องมานั่งนึกนะครับคือบางคนเปิดร้าน2ปีปิดร้าน3ปีปิดร้านบางทีเปิดมาเป็น10ปียังปิดร้านถูกไหมครับมันทานกันไม่ไหวปัญหาที่ทานกันไม่ไหวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจหรือไม่ได้เกิดจากเครดิตหรือการเงินหมุนเวียนหรือการใช้เงินฟุ่มเฟือยของเซียนพระเลยไม่ใช่วันนี้ผมจะบอกให้เราลองคิดแบบต่างมุมแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าปัญหาที่ร้านพระเครื่องหรือมันไม่มีเซียนที่อยู่ได้ยืนยงในวงการพระเครื่องตัวนี้เพราะความชัดเจนมันไม่ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานให้จับต้องได้คือใครดังก็กำหนดว่าเนี่ยแท้ครับถูกไหมครับใครดังก็กำหนดว่าเนี่ยแท้นะครับซื้อขายพระไม่มีการพระเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนเหมือนทองเหมือนเพชรเอาง่ายทุกวันนี้ถ้าไอ้ที่เล่นกันอยู่มันไม่แท้ไอ้ที่เล่นแท้มาก่อนเป็นเกมไหมเอาผมถามง่ายๆนะถ้าทุกวันนี้ที่เล่นกันอยู่ซื้อขายได้คือแท้แต่มันเก๊และไอ้ที่แท้ก่อนหน้านี้ที่เล่นกันอยู่เนี่ยและเอามาไม่เหมือนไอ้ที่เล่นปัจจุบันเนี่ยอะไรคือเก๊คือไอ้ของแท้จริงๆแต่ก่อนนั้นคือเก๋นะผมเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจผมจะอธิบายช้าๆให้เข้าใจอย่างชัดเจนคือสุดท้ายพระเครื่องมันถูกกวนให้เละหมดแล้วเหมือนกับรัฐมนตรีเอาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยกับชาวนายืนอยู่ริมตลิ่งแล้วมองไปในคลองชาวนาบอกท่านครับนั่นเต่าลอยหัวอยู่ในคลองรัฐนายกบอกปลาเต่าบ้าอะไรจะไปอยู่ในคลองชาวนาบอกท่านเชื่อผมไหมครับว่าเต่าสุดท้ายชาวนากับรัฐมนตรีเถียงกันพิสูจน์ที่ไปดูว่าสิ่งนั้นมันคือเต่าหรือปลาครับเต่าก็มีกระดองปลาก็มีเกล็ดสุดท้ายความชัดเจนไปอยู่ที่ของมันก็เหมือนพระเครื่องพระเครื่องเนี่ยแท้เก๋มันก็เหมือนคนเถียงกันว่าเนี่ยเต่าหรือปลาแต่พระเครื่องไม่มีการไปตรวจสอบกับฟังว่าใครน่าเชื่อถือกว่าเชื่อคนนั้นซึ่งความผิดพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้มันก็เลยกลายเป็นพระเครื่องเนี่ยขายกันไม่ได้ขายแล้วไม่จบเพราะไอ้คนที่ดังดูพระไม่เป็นไอ้คนที่ดังแล้วดูพระเป็นก็ไม่อยากดูใ
พราะกลัวว่าจะไปดูพระเก๊ขอไอ้คนที่ดังจะดูไม่เป็นแล้วจะมีปัญหาถูกไหมครับสุดท้ายอย่างเด็กๆอย่างคนในสนามได้พระมาไปขายให้ลูกค้าได้ไหมขายไม่ได้ใช่ขายไม่ได้ไม่มีเบอร์สุดท้ายต้องขายตัดเซียนครับขายตัดเซียนเซียนคนที่ซื้อพระแท้ไปดูพระเป็นซื้อพระแท้ขายลูกค้าไปขายลูกค้าไปเสร็จเซียนอีกร้านหนึ่งก็ซื้อพระแต่มันเจ๊ไงก็มีชื่อเสียงกันขายลูกค้าไปลูกค้าคนเดียวกันซื้อมาจากคนละร้านราคาเท่ากันบอกว่าแท้เหมือนกันมีใบการันตีจาก2ล้านเหมือนกันแต่ของไม่เหมือนกันแล้วจะให้คนเก็บพารู้สึกยังไงอันนี้1ปัญหา2ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แค่คนที่มีชื่อเสียงที่ดูพาเป็นขายพาแท้ให้ลูกค้าจนเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งถูกอิจฉาครับไอเซียนที่เริ่มโตหน่อยอยากจะซะลดดิสเครดิตเขาก็ไปแทงข้างหลังโอ้ยพี่แบบเนี้ยเก๋ได้ข่าวว่าเซียนคนเนี้ยซื้อพาเก๋ได้ข่าวว่าเซียนคนเนี้ยโดนเก๋เยอะแยะมากมายเลยแทงข้างหลังสาดโทนใช่ครับสุดท้ายไปวัดแท้เก๋กันที่ไหนอะพอมันไม่มีที่ที่พิสูจน์ว่าพระแท้เนี่ยแท้มันเป็นยังไงเก๋มันเป็นยังไงเสริมมันเป็นยังไงอย่างชัดเจนเพราะผมเชื่อว่าในปัจจุบันไม่ได้มีการทำอะไรแบบนี้สุดท้ายเซียนใหญ่ๆที่ขายพระแท้แท้ดีๆถูกสวดถูกแทงข้างหลังถูกปล่อยข่าวลือใช่ก็อยู่ไม่ได้เซียนเล็กดังได้ปุ๊บเปิดหน้าร้านใหญ่โต2ปีปิดร้านสังเกตไหมทุกวันนี้ถึงไม่มีร้านพระเครื่องที่มันยืนยงถาวรไงแต่ทำไมในขณะที่ร้านทองเนี่ยเขาเปิดกันทั่วประเทศเขาอยู่กันได้ทุกร้านเลยทำไมร้านเพชรก็เปิดกันทั่วประเทศอยู่กันได้ทุกร้านเลยมันก็เป็นของประดับเป็นของสะสมเหมือนพระเครื่องเนี่ยอันนี้คือมุมนึงคือมิตินึงนะครับความเขาเรียกอะไรความกลัวของลูกค้าคือพาร์ทเครื่องเนี่ยวงการจะโตขึ้นต้องมีลูกค้าเอาเม็ดเงินเข้ามาทำให้วงการโตลูกค้าเข้ามาเพราะอะไรผมบอกเลยนะในฐานะที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมนักคนที่มีตังเนี่ยอยากเอาเงินลงมาลงทุนกับพาร์ทเครื่องมากมากเลยเพราะรู้ว่าพาร์ทเครื่องเนี่ยซื้อปีนี้ 20,000 ปีหน้าเป็นแสนนึงได้รู้ว่าพาร์ทเครื่องทำอะไรก็โอ้โหเก็บแล้วขึ้นเก็บแล้วดีแขวนแล้วเท่ดีหมดพาร์ทเครื่องดีทุกอย่างพาร์ทเครื่องแท้ดีทุกอย่างแต่พอปล่อยเงินให้เซียนพระตูมเดี๋ยวก็บังกูเอาพระไปขายก็คืนเงินไม่ครบให้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้กลับมาสุดท้ายไอ้ที่ลงทุนไปจะได้คืนไหมจริงไหมครับที่คนมีตังเนี่ยอยากเข้ามาเล่นพระแต่สุดท้ายเลิกไม่เอากับเซียนพระหมดเลยเพราะเอาเงินมาทิ้งแล้วไม่ได้อะไรซื้อพระไม่ขึ้นมั่งซื้อพระลงมั่งโดนหลอกมั่งซวยๆไอ้คนขายพระนั่งเอาเก๊ยัดลำตัวเองอีก นักธุรกิจอ่ะเขาที่เอาเงินมาเนี่ยเขามีธุรกิจมีเงินหลายสิบล้านเขาไม่สนใจหรอกเขาทิ้งเขาทิ้งเลยเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเลยมันเปรียบเสมือนกับอะไรรู้ไหมครับเพื่อนมันเปรียบเสมือนกฎกติกาการเล่นพาร์ทเครื่องของทุกวันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ไม่แฟร์ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นระบบไม่แฟร์ไม่ใช่ว่าผมวิเศษหรือผมทำอะไรได้วิเศษคือมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการให้ทันสมัยให้ทันโลกครับเปรียบเสมือนในสมัยก่อนน่ะ iPhone ไม่รู้คืออะไรซัมซุงไม่รู้คืออะไรประเทศไทยโนเกียดังที่สุดครับใช่แต่ปัจจุบันใช้โนเกียไหมไม่มีใครเขาใช้โนเกียใช้โนเกียไหมไม่ใช่พี่ที่เราไม่ใช้โนเกียเพราะอะไรเพราะมันตอบสนองความต้องการเราไม่ได้เหมือน iPhone ไงใช่ไม่ได้เหมือนซัมซุงไงใ
มันก็เหมือนระบบของพระเครื่องคือพระเครื่องผมก็จะวาดแผนผังง่ายๆพระเครื่องในสมัยก่อนคือมันมีแต่พระแท้ทั้งหมดไม่มีเก๋มาเกี่ยวข้องหรือมีเก๋ก็น้อยอยากดูพระเป็นซื้อร้อยหนึ่งเอาไปศึกษาเป็นแล้วเอามาคืนเขาหักค่าศึกษา20เหลือ80ครับได้อะไรได้ความรู้องค์ต่อไปไปแล้วไปซื้อถูกได้มันเริ่มมาจากเขาศึกษาพระเครื่องกันแบบนี้ในอดีตนะครับผมขอบคุณครับโกไลฟ์สดแล้วครับผมอันนี้ท่านรองแลมโบ้สันติกิติโชติทรัพย์นะครับโทรเข้าในรายการเพราะวันท่านเนี่ยเป็นลังใหญ่ของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวเลยนะครับผมติดตามไลฟ์สดได้ครับนั่นแหละครับก็ไล่ฟังว่าไอ้การหัก 20% เนี่ยมันมีจากการที่เขาสอนให้คนดูพระเป็นจริงๆในอดีตระบบนี้มันถึงเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือเซียนพระสมัยก่อนมีจรรยาบรรณไม่หลอกกันไอ้หัก 20% น่ะคือขายแท้แล้วถึงหักครับใช่แต่พอมันเป็นสมัยนี้มันเปลี่ยนไป1เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีพระเก๊ครับมากหยิบมาก็ไม่ค่อยโดนเก๊แต่พอเป็นสมัยนี้พระเก๊ฝีมือมันเยอะเหมือนเป๊ะตัวเซียนพระเองพลาดซื้อเก๊ไปผมจะบอกงี้นะครับพลาดซื้อเก๊ไปไม่ใช่ทุกคนครับเซียนดีๆมีเซียนที่เขาเป็นจริงๆเก่งจริงๆมีที่เขายืนหยัดมีชื่อเสียงในวงการพุทธวันนี้นั่นคือเขาคือเซียนตัวจริงแล้วนะครับแต่ผมกำลังแต่ถามว่าไอ้เซียนตัวจริงเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นพระใหม่รู้ไหมคือใครบางทีเดินเข้าสนามพระเจอใครคนแรกศรัทธาว่าคนนี้เก่งเลยอันนี้จะเล่าให้ฟังพอนักเล่นพระทั่วไปเนี่ยเจอเก๋ฝีมือใหม่ๆแบบเฮ้ยแบบเนี้ยไม่เคยเจอเก๋เนี่ยมันน่าจะแท้น่ะซื้อมาแล้วขายไปแทนที่ขายเก๋ไปเนี่ยจะรับกอกลับจะรับคืนกลับแล้วรับว่ามันเก๋มันไม่ทุกคนไงบางคนคืออุ้ยถ้ายอมรับก็เท่ากับเราดูพระไม่เป็นสิใช่ใช่เสียหน้าเสียเสือก็หาทางไปทำให้ไอ้เก๊มันเป็นแท้ซะด้วยอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันคืออะไรล่ะมันซื้อกันไหวไหมเก๊อะมันซื้อกันไม่ไหวเพราะเก๊เนี่ยโอ้โหถ้าบอกว่าเซียนซื้อแล้วเซียนบอกเป็นแท้เนี่ยมันขายยาวเลยคนนี้ครับมันขายยาวเลยมีเท่าไหร่ยัดมามันหามาเหมือนแบบเนี้ยมันไม่หามันทำมาสนุกเลยมันทำมาสนุกเลยนะครับมันทำมาสนุกเลยคราวนี้ปุ๊บพอเวลาปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเวลาเขาจะมาคืนพระรับคืนก็กลายเป็นตัวเราเสียเครดิตที่ดูพระเก๊ใช่ถูกไหมครับถูกต้องครับก็ต้องหักเขาพอมีการหัก 20% มันก็เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพที่เข้าในวงการพระเครื่องตัวเนี้ยไม่ต้องมาถ่ายรูปกับเซียนใหญ่โชว์เงินโชว์รถสร้างโปรไฟล์ขายผ้าได้ขายองค์ล้าน2ล้าน5แสน3แสนแล้วมันเก๋เกิดอะไรขึ้นครับกฎหมายไม่รองรับฟ้องร้องเอากับใครยิงตายก็ไม่ได้ตังคืนอยากได้พระอยากได้ตังคืนไม่ได้อยากได้ชีวิตกับ2เก๋โดนหักที 30%โหดมากบางทีครึ่งราคาซื้อแสนเลย 50,000 เลยแต่รับแล้วคนแล้วคือเมื่อรู้ว่าเก๊แล้วเนี่ยเราเป็นเจ้าของพระที่ซื้อเก๊ถือเก๊อยู่ในมือเนี่ยแสนนึงเนี่ยได้ 50,000 เราเอามั้ยเราก็ต้องเอากำขี้ดีกว่ากำต้นก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่สุดท้ายทุกวันนี้กลายเป็นขายเก๊ก็โดนได้หักยังไม่มีเสียอยู่นะขายเก๊แล้วเนี่ยหักแพ้ก็หักเก๊ก็หักแพ้ก็หักเก๊ก็หักจนมันมีมุมนึงครับซึ่งเซียนพระเนี่ยกัดกินตัวเองและกัดกินวงการตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าทุกวันนี้กำลังทำร้ายตัวเองและทำร้ายวงการพระเครื่องตัวเองมันเหมือนทุบหม้อข้าวตัวเองคือยังไงรู้ไหมครับผมบอกเลยว่าไอ้การหัก 20% เนี่ยเซียนพระมองว่าเนี่ยมันคือกำไรของเราแล้วถ้าเซียนพระผมย้ำนะเซียนพระโง่มักจะคิดว่า 20% เนี่ยคือกำไรของตัวเองแล้ว
แต่ผมบอกเลยว่า 20% มันคือยาพิษมันคือยาพิษยังไงเพื่อนๆลองนึกภาพตามผมนะครับซื้อ 50,000 ขาย 100,000 หัก 20% 20,000 20,000 เท่ากับต้นทุนพาร์ทเหลือ 30,000 ครับใช่คิดอย่างนี้เฮ้ยซื้อถูกกว่าเดิมอีกต้นทุนพาร์ทเหลือแค่ 30,000 เหลือ 30,000 ขายอีกรอบ 100,000 ขายอีกรอบ 80,000 80,000 เอามาคืนหัก 20% ก็เหลือ 16,000 หักไป 16,000 อ่ะหักไป 16,000 อ่ะเหลืออะไรเหลือ 14,000 บาทขายอีกรอบนึงโอ้ยทุนกูเหลือ14,000ทุนแทบไม่กูขาย 50,000 ก็ได้ใช่ขาย 50,000 หักอีกทีเหลือเท่ามาคืนหักไปอีก 10,000 10,000ไม่มีทุนแล้วไม่มีทุนแล้วหักไม่มีทุนจะขายเท่าไหร่ก็ได้พาเฉลยหมดแล้วขายเท่าไหร่ก็ได้คิดอย่างนี้เขาคิดไม่ผิดเขาคิดถูกเป็นพาเฉลยเลยแต่โง่ยังไงรู้มั้ยครับมันเป็นการทำให้พระเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งลง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 เพราะเซียนพระแบบเนี้ยคิดแค่ในมุมตัวเองแต่ไม่ได้คิดกลับไปในมุมที่เราเป็นนักธุรกิจคุณเคยเล่นหุ้นไหมบางคนเล่นหุ้นเนี่ยหุ้นลงเนี่ยซื้อแสนขายเลย 50,000 ขายหมดเลยแล้วค่อยไปช้อนซื้อตอน 30,000 คือยอมขาดทุนรอบแรกแล้วไปซื้อตอน 30,000 เพื่อรอให้มันขึ้นกลับมาเพื่อจะได้กำไรไม่ได้ถือไว้แสนนึงจนมันลง 30,000 แล้วค่อยขายแต่เซียนพระมองไม่เห็นเพราะเซียนพระไม่ใช่นักธุรกิจถ้าวันนี้คุณขายพระองค์หนึ่ง 500,000เดือนหนึ่งเหลือ 400,000 เดือนต่อไปเหลือ 200,000 คุณฟังผมนะ 500,000 เหลือ 200,000 เท่ากับณเดือนนั้นพระขายได้ 200,000 ครับไอ้คนซื้อ 100,000 หัก 20% คุณต้องซื้อพระองค์นี้เท่าไหร่ 400,000 และไอ้หวังที่เขาเอามาคืนคุณหักเขา 20% เนี่ย20% 500,000 คือเท่าไหร่10,000 20% 500,000 100,000 อ๋อ 100,000 ถูกไหมคุณได้เขาแน่นอน 100,000 แต่วันที่คุณต้องรับซื้อผ้า 400,000 แล้วมันขายได้ 200,000 เนี่ยคุณขาดทุนแน่ๆ 200,000 ใช่ครับแล้วซื้อไหวไหมถามจริงคิดตามผมนะถูกไหมครับคุณขายกันเลยล้านหนึ่งจำง่ายๆอีกเดือนนึงเหลือ 800,000 อีกเดือนนึงเหลือ 600,000 ไอ้วันที่เหลือ 600,000 เนี่ยเข้ามาคืนคุณล้านหนึ่งหัก 20% 800,000 แต่วันที่เข้ามาคืนคุณก็ได้เงิน 800,000 ภาพมันขายได้ 600,000 เนี่ยคุณขาดทุนแน่ๆเลยวันที่คุณรับซื้อคืน 200,000 ไหวไหมถามใจตัวเองดูซึ่งมันเกิดระบบแบบนี้จากอะไรจากที่เราเล่นพระกันแบบไม่บูรณาการคือมีอะไรขายกูก็ขายมีอะไรขายเราก็เฮขายถูกไหมใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปคือถ้าเล่นพระให้มันบูรณาการให้มันชัดเจนคือเล่นพระที่มันมีจำนวนน้อยช่วยกันทำให้มันชัดเจนอย่าเห็นแก่ 20% ถูกไหมครับช่วยกันเล่นให้ขึ้นผมบอกแล้วว่าคุณขายไป 500,000 คุณขายพระเก่าคุณขายพระที่หายากจริงๆที่มันจะมีอีกองค์นึงให้ใครมียากถามว่าพระน้อยเนี่ยเราซื้อไม่ให้มันลงเราขายแสนเราก็ยอมซื้อ 90,000 เราก็ยอมซื้อแสนไม่ให้มันลงเนี่ยผมถามมันมีอีกชิ้นให้มาขายเรามั้ยมันมีมาทีเป็น100ชิ้นมั้ยเมื่อเซียนพระซื้ออยู่เนี่ย
คนข้างนอกจะมองว่าเฮ้ยเซียนซื้ออยู่พระยังเล่นอยู่พระยังมีความต้องการอยู่มันมีสภาพคล่องนักธุรกิจหรือเศรษฐีเขาก็จะมาซื้อจากคุณไปครับแล้วพระมันจะไม่มีวันลงผ่านไปเดือนหนึ่งจากแสนจาก 500,000 เป็น 550,000 อีกเดือนนึงเป็น 600,000 อีกเดือนนึงเป็น 700,000 700,000 คุณก็ยังกล้าซื้อผมก็ยังกล้าซื้อเพราะพระมันไม่ได้มีเยอะไงสำหรับพระเก่าและพระที่มีน้อยและพระยอดนิยมครับอ๋อพอถึง3เดือนแล้วครับใบรับประกันคุณนะเค้าโยนทิ้งเลยพอถึงวันนั้นเค้าไม่มาขายคุณน่ะ 20% หรอกเค้าไปขายที่ไหนก็ได้หรือคุณต้องไปตามง้อซื้อจากเค้ากลับอีกระบบเนี้ยมันจะเกิดได้กับอะไรเกิดได้กับพระที่มันมีคุณค่าในตัวของเขาเองจริงๆใช่ไหมครับฉะนั้นความเห็นแก่ตัวกับไอ้การ 20% ฮะกับการที่บอกโอ้เฮียซื้อตอนเนี้ยโอ้ยเฮียเก็บไปเดี๋ยวเฮียขาดทุนเฮียมาเทขายไปเปลี่ยนเล่นหุ้นตัวอื่นโอ้ได้ของจากเฮียมาเฮียถอดใจแล้วขายกันเละเทะกันกระจายเลยเพราะต้นทุนจากเฮียเนี่ยองละแสนนะเฮียบอกเฮียยอมมึงเอาไปหมดเลยเฮียเอาเท่านี้เอาทุนจากเฮียมา 50,000 เอาขาย 52,000 51,000 50,000 เอาเงินไปหมุน 55,000 พอแล้วโอ้โหแต่พระเรานั้นทำให้พระรุ่นนั้นลงไปอีกกระจายเลยใช่ครับแล้วให้เฮียขายเพื่อเปลี่ยนหุ้นตัวใหม่เฮียบอกเลยตัวใหม่กูก็ไม่เอากับมึงแล้วรอบเดียวแหละเข็ดแต่กูยังไปขาดทุนกับมึงอ่ะตัวใหม่กูก็ไม่เอากับมึงแล้วตัวนี้กูยังไม่รอดเลยแล้วตัวใหม่ที่ให้ไปเปลี่ยนมาหนักกว่าตัวเก่าอีกตัวเก่าอีกด้วยสุดท้ายแล้ววงการพระเครื่องเรามันจะมีใครมาเล่นกับเราล่ะครับมันเป็นมุมนึงที่ผมเชื่อว่าเซียนพระหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคิดถึงแค่ว่าอ่ะวันนี้ไปบี้เฮียให้ต่ำเอาพาจะลูกค้ามาขายได้กำไร 2,000 5,000 อยู่ได้เลี้ยงตัวเองไป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 รวยไหมล่ะทุกวันนี้นั่งบ่นพาหายากบ่นค่าเช่าไม่ไหวบ่นนู่นนี่นั่นมันคือมันเลงร้ายที่เกาะกินทั้งระบบมายาวนานผมถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังคือวันนี้ผมกราบขออภัยพี่น้องหลายๆท่านเซียนพระหลายๆท่านเซียนดีๆมีครับเซียนไม่ดีก็มีครับเซียนดีๆแต่ยังคิดอะไรถึงสิ่งเหล่าที่ผมพูดไม่ถึงก็ยังมีอยู่ครับฉะนั้นนะฮะผมก็เซียนพระผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแม่งเอาดีเข้าตัวเอาชั่วคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดมันเป็นระบบของการเล่นพระเพื่อให้ทันยุคสมัยนี้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเล่นพาร์ทแบบบูรณาการกลับไปมองถึงลูกค้าวินเราวินลูกค้ามีความสุขเรามีความสุขพาร์ทขึ้นเราขายพาร์ทง่ายเราขายพาร์ทได้เราดูพาร์ทเป็นนี่พาร์ทยิ่งขึ้นเราไปซื้อที่อื่นมาแล้วก็ขายได้ทันได้แบบได้ง่ายลูกค้าเขาเก็บเขาได้พาร์ทแท้ไปส่องเขาได้พาร์ทที่หายากคนอื่นมีเหมือนพาร์ทเหมือนเขาไม่ได้แล้วเขาเก็บไปเรื่อยพาร์ทมันก็ขึ้นมันจะดีกว่าไหมมันจะเป็นแบบนี้ได้ก็คือจากระบบที่เราต้องเล่นพระให้ชัดเจนครับนะครับอันไหนเก๊ก็ยอมรับไปเลยว่ามันเก๊นะครับไม่ยอมรับก็คือยอมเสียเงินน่ะไปซื้อเขากลับมาซะแล้วเอาเก๊นะไปโยนทิ้งน้ำไปทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่มันชัดเจนในสิ่งที่แท้กันครับพอดีอาจารย์กิ่งวันนี้ไม่ถึงนะขอโทษเลยครับนะครับก็ถ้าวันนี้ผมได้พูดไลน์นี้ไปถึงนะครับพี่น้องชาวการเมืองทุกท่านอย่าเกลียดผมเลยอย่าหมั่นไส้ผมเลยนั่นคือความหวังดีจากผมจริงๆผมมองเลยครับผมมองทุกคนเลยผมอยากให้เสียมาทุกคนรวยทุกคนกินข้าวแย่งกันตายตังไม่ใช่ชวนไปกินข้าวมองใครจะเป็นคนจ่ายถ้าทุกคนมีรายได้ทุกคนรวยหมดมันมีความสุขทุกวงการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเริ่มจากความชัดเจนและเริ่มจากการบริหารจัดการที่ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าอยากแย่งลูกค้าคนอื่นก็ไปใส่ร้ายคนอื่นสาดโคนอื่นแทงข้างหลังคนอื่นคุณได้ลูกค้าเข้ามาเขาก็ไม่อยู่คุณหรอกถ้าคุณยังดูพระแท้ไม่เป็นครับถูกไหมเพราะคุณก็ไม่ได้ดีกว่าเซียนที่คุณสาดโคนไว้อยู่นั่นฉะนั้นมาช่วยกันสร้างความชัดเจนนักแต่วันนี้มันอาจจะช้านะแต่ในอนาคตข้างหน้า
อีก3ปี5ปีวงการพระเครื่องอาจจะทำให้เราคนและทุกคนร่ำรวยเหมือนอดีตที่ผ่านมาหรืออาจจะทำให้คนเก็บพระร่ำรวยไปกับเราด้วยมีความสุขพร้อมกันไปกับเราด้วยอาจจะทำให้คนและพระในประเทศไทยมากขึ้นผมบอกวันนี้คน60ล้านคนเล่นพระแค่ล้านคนเนี่ยมันน้อยผมมองว่าต้องอีก20ล้านคนเล่นมันถึงจะโอเคต่างชาติอีกเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องเล่นพระแบบบูรณาการนะครับมาวางระบบมาช่วยกันมาช่วยสร้างความชัดเจนให้กับพระเครื่องแต่ละอย่างแล้วก็กำหนดจรรยาบรรณของเซียนพระขึ้นมานะครับอนาคตผมเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่านี้แล้วนะนะครับผมครับอ่ะโอเคครับเพื่อนยังไงเจมมีใครด่าเราเยอะยังลูกมีครับพี่มีพี่ครับผมเห็นด้วยมองเห็นประธานาธิบดีในอนาคตแล้วในสายพระเครื่องในสายพระเครื่องแล้วก็มันเป็นความจริงอ่ะนะมันเป็นความจริงจริงๆที่อยู่กับสังคมพระเครื่องเรานะครับใช่นะครับก็วันนี้มันก็โยงเข้ามาถึงข้อมูลของเรื่องราหูอาจารย์กิ่งครับผมบอกแล้วว่าในตอนแรกที่ผมพูดถึงข้อมูลอาจารย์กิ่งผมบอกแล้วครับว่าหลวงพ่อกิ่งและพระเลี้ยวเนี่ยชัดเจนมันชัดเจนทั้งหมดมีหนังสืองานศพหลวงพ่อกิ่ง มีประวัติบันทึกไว้นะครับมีประวัติที่ไหนไว้ทั้งหมดนะครับมีลายมือชัดเจนกลายเป็นอ้าวจะเอาพระเมืองการมาแพงกว่าที่เขาเล่นกันอยู่เหรอยกเมฆหรือเปล่าอุปโลกหรือเปล่าอาจารย์กิ่งเป็นใครมาจากไหนทำไมสมัยก่อนเขาเล่นกันมา40ปี50ปีไม่มีใครพูดถึงเด็กเมื่อวานซื้อเล่นพระมากี่วันทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาหมดมันเข้าหมดมันเข้ามาหมดแต่วันเนี้ยทำไมราหูอาจารย์กิ่งลูกละ 200,000 ทำไมกะลาอาจารย์กิ่งราหูองค์จันทร์เนื้อกะลาเนี่ยอันเป็นแสนทำไมตะกั่วเนี่ยอันหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนกลายเป็นทุกวันนี้ผมเองเนี่ยแทบไม่ได้ขายอาจารย์กิ่งเลยถูกไหมเจมจริงแต่สายที่เล่นราหูองค์จันทร์กะลาแกะอยู่เดิมในประเทศไทยได้ขายกันหมดเลยโอ้สบายเลยขายแพงอยากจะย้อนกลับเมื่อ2ปีที่แล้วผมนี่กลายเป็นตัวประหลาดเลยไปคุยกับใครก็ไม่ยอมรับใครอ่ะอะไรอาจารย์กิ่งเป็นใครใช่เหรอเขาไม่ได้พูดกันมาอย่างนี้แต่ทุกวันนี้พอเวลาอาจารย์กิ่งเป็นที่รู้จักชัดเจนหาว่าขายผมแทบไม่ได้ขายเลยแล้วตัวผมเองจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นอาจารย์ไม่ได้เล่นราหูองค์จันทร์ครับไม่ได้เล่นเครื่องรางเหมือนลุงปู่หลิวถูกไหมหลวงปู่หลิวผมเราทำกันมาครั้งแรกๆทุกวันที่ผมแทบไม่ได้ขายหลวงปู่หลิวเลยขายเลยพี่โอ๊ตอ่ะไม่มีเลยดีกว่าไม่มีเลยถูกเวลาที่การขายต้องซื้อด้วยใช่เพื่อให้รู้ว่าหลวงปู่ยังเล่นอยู่นะครับอาจารย์กิ่งวันปู่เลี้ยวผมบอกเลยว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่กิ่งวันปู่เลี้ยวเนี่ยมีมาจากที่หลวงปู่กิ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน้อยคนกุฏิจริงๆแบบพันแท้นะครับหลวงพ่อกิ่งเป็นคนเมืองการนะครับหลวงพ่อกิ่งเป็นคนเมืองการเกิดที่บ้านถวนนะครับเป็นคนเมืองการแล้วก็มีญาติอยู่แถวธรรมกานะครับมีญาติอยู่แถวธรรมกาอาก่อนที่จะบวชเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เล่นกระบี่กระบองเล่นลิเกเล่นลำตัดเล่นโขนอะไรก็แล้วแต่เต้นกินลำกินพวกนี้เขาจะมีการครอบครูถูกไหมเขาจะมีการครอบครูนะครับก็ไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกับคนอื่นพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าคนเต้นกินลำกินเนี่ยไม่เอามาทำพืชทำพันธุ์ให้เอาเจ้าคนนายคนท่านก็พอท่านช้ำรักท่านก็ปรนนาตัวจะถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตแล้วก็บวชที่ธรรมกานะครับบวชที่ธรรมกามีหลวงพ่อเฉื่อยวัดแสนตอเนี่ยเป็นอุปชามีพระบุญวัดท่าเรือนะครับเป็นกรรมการมีอาจารย์ใจวัดแสนตอเป็นพระอนุสาวนาจารย์บวชเสร็จปุ๊บไปเลยไปอยู่กับพ่อน้อยเลยผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าในอดีตเนี่ยนครปฐมเนี่ยในปี24708ถึง8กว่าเนี่ยพ่อน้อยเนี่ยวัดศรีสัตทองเนี่ยดังมากใครดวงซวยเจออะไรพิสดารไปหาพ่อน้อยใครดวงตกไปหาพ่อน้อยวัดศรีสัตทองใครอะไรไปหาพ่อน้อยศรีสัตทองหมดพ่อน้อยเนี่ยดันไม่ได้แพ้บุญนะดันมาก่อนพ่อเงินนายหอม
ดังมาก่อนพ่อน้อยว่าธรรมศาลาด้วยเพราะมันคนละเลเวลไงครับใช่พ่อน้อยเนี่ยเสียปี2488ปลายปีครับตีซะเสีย89ต้นปีเลยนะเสียเดือนธันวาคม88ก็คือในเป็นพระเกจิที่มีความโด่งดังเนี่ยยุคเดียวกับปู่บุญวัดกลางบางแก้วขนาดปู่บุญเนี่ยนะฮะยังไปมาหาสู่และขอให้หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยทำวัวธนูให้ท่านบ้างตอนนั้นน่ะในยุคเนี่ยพ่อน้อยดังมากตอนนั้นพ่อวุ้นนี่เก่งนะพ่อเฉยนี่เก่งนะพ่อเฉยแสนตอนเนี่ยยังเอากิ่งข้าวฟ่อนวัลบพิษมาแจกที่วัดท่านได้เลยไปมาหาสู่กับพระในพระนครบ่อยพ่อวุ้นยังให้พ่อน้อยเนี่ยพ่อกิ่งเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อน้อยเลยหลวงพ่อกิ่งเนี่ยเกิดปี2460บวชปี2483บวชอายุ23ปีนะครับบวชเสร็จก็ไปอยู่พ่อน้อยเลยคือเขาบอกว่าอาจารย์กิ่งเนี่ยตอนที่เป็นเนรเนี่ยก็เก่งแล้วตอนที่เป็นเนรเนี่ยก็เก่งแล้วก็ชอบในศาสตร์คาถาอะไรเหล่านี้อยู่แล้วพอไปอยู่กับพ่อน้อยนะครับเขาบอกพ่อน้อยเนี่ยมีลูกศิษย์สองคนซ้ายขวาเปรียบเสมือนมือซ้ายมือขวาที่ท่านรักก็มีหมอสมซึ่งหมอสมเนี่ยภายหลังศึกมาเป็นคฤหัสถ์ตอนที่บวชเนี่ยชื่อพระสมคนเดียวกันอีกองค์นึงก็คือหลวงพ่อกิ่งนะอีกอันหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวพระสมเนี่ยหลวงพ่อน้อยเนี่ยส่งให้ไปเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพพระนครจบปริญญา6ประโยคเป็นมหาสมละกลับมาอยู่วัดศรีสะทองพ่อน้อยนี่รักมากโปรดปรานมากขนาดมีรูปถ่ายบานหนึ่งของหลวงพ่อน้อยนะลงอยู่ในหนังสือมงคลถาวรถ้าเบียร์เปิดดูข้างหลังจะเขียนเลยมอบให้พระสมผู้เป็นสิทธิวิหารีคือเป็นศิษย์รักของท่านนะอีกคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อกิ่งนะฮะหลวงพ่อกิ่งเนี่ยอยู่กับพ่อน้อยตลอดปฏิบัติพ่อน้อยตลอดพ่อน้อยเนี่ยรู้ว่าพ่อกิ่งเนี่ยชอบเวทมนต์คาถาแบบเนี้ยคาถาอาคมแบบเนี้ยก็เลยถ่ายทอดพ่อน้อยก็เสกหมากเสกภูให้หลวงพ่อกิ่งเนี่ยเคี้ยวกินทุกวันคืออาจารย์เนี่ยเสกให้ด้วยเสกเพื่อปลูกปั้นให้หลวงพ่อกิ่งเนี่ยเป็นเกจิที่เก่งเหมือนกับท่านแล้วก็ให้ท่องคาถาบูชาราหูแล้วก็ครอบครูวิชาจารย์ราหูให้จนสามารถร่วมพิธีจารย์ราหูกับหลวงพ่อน้อยได้เพราะการจารย์ราหูเนี่ยต้องดูฤกษ์พอดูฤกษ์เสร็จเนี่ยฤกษ์ที่มีเนี่ยมันมีเวลาจำกัดหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านคนเดียวท่านจารย์ไม่ทันหรอกถูกไหมครับท่านก็ทำจัดพิธีโต๊ะหมู่บวงสรวงเสร็จท่านก็จะจารย์เสียนครูหนึ่งอันเมื่อท่านจารย์เสียนครูเสร็จปุ๊บพ่อกิ่งเนี่ยก็จะช่วยจารย์พ่อน้อยก็จะจารย์ก็คือ2คนช่วยกันจารย์ในฤกษ์ครับแต่คนที่จะสามารถจารย์ราหูได้คือการคาถาสุยภาจารภาเนี่ยต้องผ่านการบูชาราหูและครอบครูแล้วเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถมาเข้าพิธีจารย์ได้ครับถือว่าวิบัตินอกฤกษ์ก็จารย์ไม่ได้ถือว่าวิบัติต้องจารย์ในฤกษ์เท่านั้นบางอันหมดฤกษ์จารย์ไม่เสร็จก็ต้องหยุดแค่นั้นนี่คือศาสตร์ของการทำราหูในสมัยก่อนคนก็ถามว่าจริงเหรอสมัยก่อนอะรู้จักแต่หลวงพ่อปิ่นรู้จักแต่อาจารย์ปิ่นพ่อกิ่งเนี่ยจริงเหรอจริงๆลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อน้อยเนี่ยต้องเป็นอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นก็เป็นลูกศิษย์ผมไม่ได้เถียงแต่พ่อกิ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทำไมไม่ยอมรับกันถูกไหมครับทำไมอะเจ้าอาวาสองค์ต่อมาต้องสำคัญกว่าพระที่อยู่กับหลวงพ่อน้อยในตอนนั้นเหรอมันไม่เสมอไปมันก็เหมือนวัดกลางบางแก้วอ่ะหลวงปู่เจียไม่ใช่เจ้าอาวาสนะใช่ปู่เจียไม่ใช่เจ้าอาวาสเป็นพระลูกวัดด้วยปู่แหวนไม่ใช่เจ้าอาวาสพ่อแช่มตากล้องไม่ใช่เจ้าอาวาสเพียงแต่ในการเล่นราหูครั้งแรกๆเนี่ยของวัดศรีสะทองเนี่ยไม่มีเซียนพระคนไหนที่เข้าไปที่วัดก็เล่นตามคนแรกเขาบัญญัติซึ่งคนแรกเขาก็บัญญัติตามความเข้าใจของเขาไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดครับแต่เขาบัญญัติตามความเข้าใจของเขาว่าหลวงพ่อน้อยมรณภาพปี88แนบของวัดศรีสะทองที่สร้างแจกในงานผูกพระศรีมาวัดศรีสะทองปี05หลวงพ่อปิ่นเป็นเจ้าอาวาสก็
ก็ต้องเป็นอาจารย์ปิ่นสร้างความเข้าใจของเขาไม่ได้ผิดแต่ขั้นตอนกรรมวิธีมันผิดทำให้เกิดเป็นกระดุมสับเม็ดเกิดเป็นกระดุมสับเม็ดคือในแหนบของวัดศรีสะทองหลวงพ่อปิ่นไม่ได้จานนะครับไม่ใช่เลยมืออาจารย์ปิ่นถามอ้าวทำไมจะไม่ใช่ในเมื่ออาจารย์ปิ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองอยู่ณตอนนั้นผมก็เลยถามว่าการที่จะจานราหูได้เนี่ยอะไรที่เป็นรูปราหูเนี่ยเห็นไหมตะกั่วก็ต้องจานกำกับด้วยคาถากุเสโตโตโมโมมังลาลามะมะโมโตตังกุเสยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังคนที่จะก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นรูปราหูต้องใช้คาถาเนี่ยกำกับหมดคนที่ไม่ได้ครอบครูนะครับคือการจะครอบครูราหูได้เนี่ยต้องบูชาราหูในคราวที่เกิดจันทคาตหรือสุริยคาตเนี่ย4ครั้งซึ่งมันไม่ได้เกิดง่ายๆภายในปีเดียวถึงจะครอบครูแล้วถึงจะจานคาถากำกับราหูอันนี้ได้มันก็เลยกลายเกิดเป็นกระดุมสับเม็ดขึ้นคนที่เขาไม่รับอ่ะเขาก็จะไม่รับอยู่อย่างนั้นอ่ะจนเขาก็ถามว่าแล้วถ้าพ่อกิ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าพอเข้าไปที่วัดศรีสะทองคนศรีสะทองจะบอกเลยว่าหลวงพ่อองค์น้อยคือหลวงพ่อกิ่งท่านไปอยู่วัดโพเลี้ยวเมืองการถามทำไมชาวบ้านวัดศรีสะทองถึงพูดอย่างนี้พอสิ้นพ่อน้อยแล้วเนี่ยอยากได้ลาหูอมจันที่เป็นกะลาแก่เนี่ยต้องเอากะลาที่แก่แล้วเนี่ยไปทิ้งให้หลวงพ่อกิ่งที่วัดโพเลี้ยวที่เมืองการเพื่อมีเลิกจานจานเสร็จหลวงพ่อกิ่งถึงจะเอามาให้อาจารย์กิ่งเนี่ยท่านมีรถขับท่านมีรถขับทำไมท่านถึงมีรถในอดีตเนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยนับถือพ่อกิ่งมากก็เลยให้รถไว้ก็เลยให้ทั้งรถให้เครื่องปั่นไฟทุกอย่างกับหลวงพ่อกิ่งหมดเลยครับมันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปและสอดคล้องชาวบ้านศรีสะทองจะบอกว่าเมื่อหลวงพ่อน้อยมรณภาพพระผู้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อกิ่งมันก็จะมีคำถามต่อไปอีกอ้าวแล้วถ้าหลวงพ่อกิ่งเนี่ยได้เป็นถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองแล้วทำไมไม่เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองซะเลยเล่าจริงไหมจริงอ่ะทำไมไม่เป็นเจ้าอาวาสศรีสะทองไปซะเลยหลวงพ่อกิ่งไม่ใช่คนนครปฐมก่อนหลวงพ่อน้อยจะมรณภาพนะครับแอดมินเดี๋ยวเอาภาพนี้ขึ้นหน้าจอให้หน่อยที่พี่ส่งมาให้แอดมินภาพหนึ่งนะครับไม่ให้มีจะขึ้นให้คือเราไปช้าๆแต่ว่าเราไปกันอย่างเข้าใจนะครับเดี๋ยวไม่ให้มีขึ้นให้นะครับผมขึ้นภาพให้แป๊บนึงนะครับเขาเรียกว่ากรกันกรกันเนี่ยคือหลวงพ่อกิ่งเนี่ยจะเรียกแทนตัวเองว่ากันนะในนี้นะครับเขาจะเขียนว่ากันมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ87กันเหนื่อยเหน็ดงานสร้างงานสั่งสอนนะครับผมกันสร้างวัดสร้างกุฏิสิ่งถาวรนะครับไม่ออดอ้อนเอ่ยปากลำบากใครกันสร้างโบสถ์สวยปี99ตั้งแต่เช้าจดเย็นไม่ไปไหนจน04กันทำไม่ล่ำไรเราร่วมใจผูกพัทธสีมาอันนี้คือหลวงพ่อกิ่งเนี่ยได้เขียนกรบทนี้ไว้ซึ่งบ่งบอกว่านะครับหลวงพ่อกิ่งเนี่ยเมื่อเรียนวิชากับหลวงพ่อน้อยจนสำเร็จเสร็จสิ้นครับทุกกระบวนการทุกอย่างแล้วหลวงพ่อกิ่งก็ได้กลับมาบ้านเกิดคือกลับมาจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วมาเจอวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดหัวพงซึ่งตอนนั้นน่ะทั้งวัดเนี่ยเหลือหลวงตาแก่ๆอยู่ที่วัดองค์เดียววัดหัวพงเนี่ยก็คือวัดโพเลี้ยวณปัจจุบันในอดีตเนี่ยชื่อวัดหัวพงตอนที่กลับเข้ามาเนี่ยวัดนั้นน่ะเป็นวัดล้างแล้วแทบจะล้างแล้วเพราะอะไรมั้ยครับคือในอดีตเนี่ย
เกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วฐานทัพญี่ปุ่นเนี่ยตั้งทัพตั้งฐานอยู่ตรงวัดหัวพงเรือลูกตาแก่ๆอยู่องค์เดียวหลวงพ่อกิ่งก็เลยมาบูรณะวัดหัวพงถึงเป็นเหตุให้บอกว่าหลวงพ่อน้อยสิ้นปี88เนี่ย88เดือนธันวาคมแล้วก็คือ89แล้วหลวงพ่อกิ่งไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองได้แล้วเพราะท่านถูกไหมครับมาบูรณะวัดหัวพงแล้วในปี97เนี่ยถึงเปลี่ยนชื่อวัดหัวพงเป็นวัดโพสีสุขารามหรือโพเลี้ยวฉะนั้นวัดศรีสะทองเนี่ยก็จะเหลือพระที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่เพียง2รูปก็คือมหาสมกับอาจารย์ปิ่นอาจารย์ปิ่นซึ่งอาจารย์ปิ่นเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อน้อยครับญาติโยมก็นะฮะขอให้อาจารย์ปิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ถูกต้องก็สมควรตามนั้นอ่ะโอเคเมื่อรู้แล้วว่าหลวงพ่อกิ่งแล้วหลวงพ่อกิ่งเนี่ยจานกะลาได้เหรอก็กะลาที่อาจารย์วิทย์เนี่ยพ่อเขาให้ไว้เป็นหลวงพ่อน้อยเนี่ยที่เขามาหาผมเนี่ยเพราะว่าหลังเนี่ยมันเป็นลายมืออาจารย์กิ่งมันเป็นลายมืออันเดียวกับหลังราหูตะกัวนะครับไอ้มีนภาพอะไรมาผมมันเป็นลายมือเดียวกันในหลังราหูตะกัวแต่รับมากับมือหลวงพ่อน้อยพอชิ้นเนี้ยเลี่ยมนาคเดิมอาจารย์กิ่งเนี่ยไม่มีเลี่ยมนาคเดิมใช่ไหมพ่อเขาบอกว่าเนี่ยพ่อน้อยบอกว่าให้เก็บไว้อีกหน่อยจะหาไม่ได้พร้อมกับบอกว่าพ่อก็เลยฟังว่าสมัยก่อนถ้าเลี่ยมนาคเนี่ยเลี่ยมจากนครชัยศรีแต่ถ้าเลี่ยมทองเนี่ยต้องมาเลี่ยมที่นครปฐมถูกไหมแล้วก็เอากลับไปทิ้งไว้ไม่ใช่ว่าเลี่ยมเสร็จแล้วจะมาแขวนคอนะเลี่ยมเสร็จเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ที่เป็นแผ่นทองแล้วจานแผ่นทองเนี่ยไปทิ้งให้หลวงพ่อหลวงพ่อมีเลือกถึงจานคือต้องเลี่ยมทองไปทิ้งให้หลวงพ่อไว้ก่อนแล้วครับแล้วหลวงพ่อถึงจะจานลงให้ส่วนอันที่ได้ที่หลวงพ่อจานเรียบร้อยแล้วจะเลี่ยมหน้าก็เลี่ยมที่นครชัยศรีได้เลยต้องรอเลยถ้าเลี่ยมทองก็ไม่เลี่ยมที่นครปฐมเขาก็เล่าทุกอย่างอะไรของเขามาเขาบอกเนี่ยมีคนเดียวที่บอกได้ว่าเนี่ยคือหลวงลายมือหลวงพ่อกิ่งแต่จานช่วยในหลวงพ่อน้อยในพิธีหลวงน้อยมีชีวิตอยู่ก็คือโอ๊ตเขาก็เลยเอาเวลาชิ้นนี้มาให้ผมดูเขาก็บอกว่าผมยืนยันได้เลยเนี่ยรับจากมือหลวงพ่อน้อยแต่มันเป็นลายมือหลวงพ่อกิ่งผมไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อผมก็ลองไปถามคนศรีสะทองดูสมัยก่อนอยากได้กะลาต้องเอามาทิ้งให้พ่อกิ่งจานประกอบกับนะฮะผมก็จะเล่าให้ฟังเลยครับประกอบกับวัตถุมงคลของวัดศรีสะทองที่แจกในปี2505เหรียญนาวารัตหลวงพ่อกิ่งเป็นคนจานนะครับเหรียญนาวารัตทั้งหมดหลวงพ่อกิ่งเป็นคนจานประกอบกับแหนบหลวงพ่อกิ่งก็เป็นคนจานนะครับเป็นคนจานแต่จะมีคนอื่นจานอีกหรือเปล่าอันนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะต้องจานในเลิกแหนบเนี่ยนะครับไม่ได้ทำตอนปี05แหนบปั๊มมาตั้งแต่ปี04นะครับสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับแหนบติดหมวกของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวแหนบรุ่นแรกปี04เพราะต้องรอเลิกถูกไหมถึงจะสามารถทำการจานนะครับคาถากำกับราหูลงไปบนแหนบได้คนเมืองการน่ะรู้หมดว่าเหรียญนาวรัตน์เนี่ยหลวงพ่อกิ่งเป็นคนจานแต่ส่วนกลางทั้งประเทศเนี่ยหลวงพ่อปิ่นเป็นคนจานทำไมคนเมืองการถึงรู้เพราะเหรียญเนี่ยหลวงพ่อกิ่งเนี่ยจานมันไม่ได้จานวันเดียวหมดเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโรงงานปั๊มเหรียญท่านนั่งจานเป็นเดือนกว่าจะได้เริ่มก็บอกแล้วว่าเขาต้องเตรียมเหรียญตั้งแต่ปี04เพื่อเอาไปทำแจกงานปิดทองปี05เขาไม่ได้ปั๊ม05แล้วแจก05เลยทำกันเป็นปีๆหลวงพ่อกิ่งเนี่ยก็จานแล้วก็เอาใส่บาตรไว้ใส่บาตรวางไว้ที่กุฏิครับลูกศิษย์ท่านอาจจะมีลูกศิษย์มือไวอยู่คนนึงที่เป็นหลานก็จะหยิบออกไปแจกแจกนึกว่าเป็นของหลวงพ่อกิ่งพ่อกิ่งมาเห็นก็ตกใจพ่อกิ่งก็ขึ้นพูดในศาลาวันที่มีการทำบุญว่าเหรียญเนี่ยไม่ใช่เหรียญของกันเป็นเหรียญที่วัดศรีสะทองเอามาให้กันเนี่ยช่วยทำเพื่อเอาไปแจกงานปิดทองครับให้เอามาคืนกันเสียนะฮะแต่ถ้าขายไม่เอามาคืน
นะฮะก็แล้วแต่แต่การแช่งนะญาติโยมเนี่ยก็เลยเอาเหรียญที่เอาไปเนี่ยกลับมาคืนจนหมดแล้วก็เอาเมื่อตาเสร็จก็เอากลับให้วัดศรีสัตทองเนี่ยนะครับแจกในงานคนกลัวก็เลยเอามาคืนเอามาคืนเลยถูกครับอันนี้ก็คือเรื่องศาสตร์กลานะรู้กันไปแล้วเนี่ยอย่างลูกที่อยู่ประจำรายการเรื่องนี้คือราหูของหลวงพ่อกริ่งวัดโพเลี้ยวซึ่งลายมือหลวงพ่อกริ่งเนี่ยก็เหมือนที่เราให้ดูคือลายมือเนี่ยตัวมะจะไม่เหมือนถ้าตัวมะพ่อน้อยเนี่ยจะเหมือนสอนฤาษีแต่ตัวมะของอาจารย์กริ่งเนี่ยจะเป็นม้วนเข้าแล้วก็มีขีดลูกน้ำเดี๋ยวเรื่องมันไปว่ากันนะครับคราวเนี้ยเรารู้ละอาจารย์กริ่งเนี่ยอยู่วัดศรีสัตทองจริงจานกลาในพิธีหลวงพ่อน้อยจริงมีตัวตนจริงกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพเลี้ยวจริงรู้ทุกอย่างหมดแล้วแล้วพ่อกิ่งเก่งยังไงล่ะทำไมทุกวันนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อกิ่งรูปหล่อถึงเป็นรูปหล่อที่แพงอยู่ในวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวให้ไอ้มีวาดรูปหล่อขึ้นหน่อยว่ารูปหล่อที่องค์เป็นแสนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมอ่ะวัดที่บายให้ฟังยังไม่อ่ะรูปหล่อแฮปปี้เบิร์ธโอเคครับมีน้ำไหมครับผมครูครับพี่โอเคครับเดี๋ยวแป๊บให้เฮ้ยขอบคุณเฮียกวยมากครับผมครับผมขอบคุณเฮียกวยมากๆครับเฮียกวยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องรู้จริงเกี่ยวกับเครื่องรางของหลวงพ่อปฐมครับนี่ครับคือรูปหล่อแบบเนี้ยองค์เป็นแสนนะครับไม่ได้ถูกนะครับสร้างราวๆเขาเรียกว่าสร้างแค่หมดเลิกอะแล้วราว70กว่าองค์นะครับสร้างราว70กว่าองค์สร้างแค่นี้เหรอสร้างแค่นี้สร้างแค่มีพิธีในเลิกนะครับสร้างตอนที่ทำการหล่อพระฐานพระอุโบสถแล้วเศษโลหะนี่เหลือนะครับก็เลยเอามาเทเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรูปหล่อรุ่นนี้ครับที่ราคาเป็นแสนอ่ะพ่อกิ่งเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาที่แสดงอภินิหารเนี่ยให้ลูกศิษย์เห็นได้เยอะได้บ่อยนะครับเขาบอกว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยคือตอนที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้ย้ายทัพเนี่ยกลับไปญี่ปุ่นหมดครับพ่อกิ่งเนี่ยก็มาอยู่วัดหลวงพงกับหลวงตาองค์เนี้ยแล้วแกก็เดินเข้ามากลางค่ำกลางคืนทหารก็เลยเอาซามูไรเนี่ยฟันคือทำไมทำคือมืดๆเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นจีวรพระหรือไม่จีวรพระแต่รู้ว่าไม่เป็นนึกว่าเป็นข้าศึกก็ฟันพ่อกิ่งฟันแล้วฟันพ่อกิ่งไม่เข้าจีวรขาดเนี่ยฟันพ่อกิ่งไม่เข้าซามูไรเนี่ยดาบโซไรฟันไม่เข้าก็พากันไปอยากรู้ว่าพ่อกิ่งเนี่ยมีของดีอะไรก็พากันไปนับถืออาจารย์กิ่งแล้วก็ประกอบกับจริยวัตรหลวงพ่อกิ่งเนี่ยในการดูแลพระลูกวัดเนี่ยสุดยอดนะครับไอ้มีน้ำภาพลงภาพหนึ่งอาฟ้าอันนึงสุดยอดคือไม่มีพระค่อยจะไปบวชวัดโพเลี้ยวมากนักในสมัยก่อนเพราะว่าในข่าวว่าเพราะว่ากิ่งดุดุมากดุมากดุมากดุแต่เคร่งครัดคือพระเป็นพระก็ต้องสำรวมจะไปยืนส่งเสียงโวกเวกโวยวายนอกวัดไม่ได้ตกค่ำมืดก็ต้องท่องหนังสือนะครับก็ต้องท่องหนังสือจะมานั่งจับคุยกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าหลวงพ่อกิ่งเห็นหนังสติ๊กโอ้โหสอยเลยอ่ะจริงแต่พ่อกิ่งเนี่ยก็เป็นพระที่มีเมตตาและอารมณ์ดีถ้าเกิดท่านไม่ผิดท่านก็อารมณ์ดีท่านสอนทุกคนหมดสอนมีความแปลกของหลวงพ่อกิ่งอย่างนึงคือพ่อกิ่งเนี่ยคนจะไม่เคยเห็นท่านนอนก็คือพอตกเย็นจะเห็นท่านเนี่ยนั่งทำสมาธิอยู่หน้าโต๊ะหมู่คือเช้าขึ้นมาก็เห็นท่านนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่จนคนคิดว่าท่านเนี่ยไม่นอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจจะตื่นเช้าคนอื่นครับหรือนอนดึกกว่าคนอื่นก็ไม่รู้นะครับผมแต่คือไม่มีใครจะเห็นหลวงพ่อกิ่งเนี่ยนอนคือไม่น้อยใครเห็นว่างั้นเถอะคราวเนี้ยหลวงพ่อน้อยเนี่ยก็สั่งพ่อกิ่งไว้ว่าครับวิชาการที่จานราหูนั้นเป็นวิชาที่กินอายุตัวเองที่กินตัวตัวเองส่วนมากคนจานราหูเนี่ยจะอายุสั้นหมดแกบอกงี้มันมีศาสตร์การแก้อย่างคือต้องสร้างรูปหล่อไม่กระพัดแทนตัวแล้วมันจะแก้กรรมกับวิชานี้ได้พ่อกิ่งก็ทำตามนั้นสร้างรูปหล่อไม่กระพัดแทนตัวครับพ่อกิ่งถึงอายุยืนไงพ่อกิ่งเสียปี35 35 75อายุ75ปีเยอะนะเสียปี35อภินิหารของพ่อกิ่งคือ
ตอนที่ท่านอาพาธไม่สบายเข็มกี่เล่มก็ฉีดยาท่านไม่ได้โอ้โหฉีดไม่เข้าฉีดไม่เข้าเลยสักเล่มเดียวสุดยอดจนต้องให้ยาท่านเนี่ยฉันได้อย่างเดียวไม่สามารถฉีดยาท่านได้ครับประกอบกับนะฮะท่านสั่งลูกศิษย์ด้วยท่านเคยรู้ว่าคนเราเนี่ยตื่นมาช่วงเช้าเนี่ยจิตมันจะว่างของไม่ดีมันจะเข้าของดีหรือของไม่ดีมันจะเข้าตัวเราได้ง่ายทุกเช้าเนี่ยให้เสกน้ำล้างหน้าท่านนึกคาถาอะไรไม่ได้ให้เสกมหากาคือด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีวิชาของขันพวกเนี้ยท่านก็จะรู้ว่าต้องมีคนลองของอะไรกับท่านตลอดเวลาใช่จริงท่านเขียนหมดเลยในหนังสือเล่มเมื่อกี้มาดูเนี่ยคาถาบูชาลาหูบูชายังไงคาถาบูชาวัวธนูยังไงนะครับผมวัวธนูเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยกอหญ้าเนี่ย5กอพันนะครับนะฮะเลี้ยงด้วยน้ำเนี่ยนะน้ำจากบ่อน้ำใน5บ่อคือไปเก็บน้ำจากบ่อน้ำมา5บ่อใส่ขวดไว้ก็เทเติมไม่ให้มันแห้งก็เลี้ยงบูชาราหูไอ้ก็เลี้ยงบูชาวัวธนูก็จะบอกวิชาการเลี้ยงบอกคาถากำกับบอกสอนเราได้หมดจากในหนังสือนี้จนวันนี้ผมยังมีความเข้าใจอย่างนึงเลยว่าคาถาที่ใช้บูชาราหูกันที่ลงใน Google ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าไปได้มาจากไหนคือจริงๆอ่ะมันถูกต้องแต่คนที่เขาบัญญัติเนี่ยเขาเว้นวรรคผิดทำให้เราท่องคาถาเนี่ยแบบจำไม่ได้มั่วตัวหมดและจำยากเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะมาบอกวิธีการจำคาถาบูชาราหูที่มันถูกต้องซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนเซิร์ชใน Google นะคาถาบูชาราหูใน Google เนี่ยท่องไงมันก็จำยากเพราะมันเว้นวรรคผิดถ้าใครมีตอนนี้เปิดนะพิมพ์เลยนะคาถาบูชาพระราหูพิมพ์มาในโทรศัพท์ตัวเองเลยแล้วอ่านดูซิว่าคุณจำได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับคาถาการท่องที่ผมจะท่องให้เพื่อนๆได้ฟังครับอภิธรรมอีกอย่างนึงของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวก็คือตอนที่ท่านมรณภาพศพท่านจุดไฟไม่ติดคือใครก็จุดไม่ติดภาษาบ้านๆก็คือไฟไม่กินไฟไม่กินจุดไม่ติดเพราะท่านสั่งว่าให้น้องท่านคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนจุดไฟคือมันต้องมีศาสตร์อะไรบางอย่างพอน้องท่านมาถึงในวันที่เป็นงานศพเอาว่าปกติคนจะไม่ค่อยบวชวัดโพเลี้ยวแต่พระที่บวชวัดโพเลี้ยวจะเก่งทุกรูปนะแต่พองานศพท่านคนมาทั่วเลยคนมาทั้งหมดคนมาเยอะมากคือคนข้างนอกเนี่ยทั้งศรีสะท้อนนครปฐมเมืองกาทุกอย่างมาหมดเพราะนักถือหลวงพ่อกิ่งลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์หาเยอะมากพอร้องท่านมาถึงมันเกิดพิธีหาอย่างนี้ครับท้องฟ้ามืดครึ้มท้องฟ้ามืดครึ้มมืดแบบว่ามืดแบบปั่นป่วนครับแล้วก็ก้อนเมฆจางพอจางหายไปเนี่ยลมสงบทุกอย่างแดดทุกอย่างฟ้าโปร่งหมดจุดไฟปุ๊บติดกิ่งสะเดาหักคือกิ่งสะเดาเนี่ยค่อยๆล้าวลานหักหักหักแล้วตกลงมาหักหมดเลยชาวบ้านเนี่ยแย่งกันมาตัดกิ่งสะเดาเนี่ยกลับบ้านเพราะเชื่อว่ากิ่งเป็นของหลวงพ่อกิ่งเนี่ยที่ออกเป็นของหลวงพ่อกิ่งเนี่ยที่ออกคือของออกจากร่างของพ่อจากร่างคืออยู่ๆต้นสะเดาเนี่ยไม่มีปีกไม่มีหูเนี่ยหักหักหักแตกหักออกมาหมดเลยซึ่งมันเรื่องมันอัศจรรย์เหนือธรรมชาติปฏิหารนี่ก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเก่งและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวจึงทำให้วัตถุมงคลหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวทุกวันนี้มีราคาสูงทุกรุ่นเดี๋ยวให้แอดมินเนี่ยเอาขึ้นให้ดูทีละภาพทีละรุ่นแอดมินค่อยๆขึ้นทีละรุ่นเลยครับผมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ดูเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อกิ่งผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปจบด้วยการดูคาถากันอันนี้คือราหูมีด้านหลังไหมครับแอดมินนี่คือราหูหลวงพ่อกิ่งถ้าดูการแกะหน้าดีๆก็คล้ายๆศิลปะการแกะของวัดศรีสะทองเหมือนเลยคล้ายๆกันคล้ายกันคล้ายๆกันแต่นะครับอักขยายลายมือนิดนึงตัดกล้องเอารูปพี่ออกก่อนได้ไหมให้เพื่อนๆเข้าใจกับว่าถ้าเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับ
นะฮะยะถาตังของหลวงพ่อน้อยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอาจารย์กิ่งนะครับตังตัวมะของหลวงพ่อน้อยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นมะหลวงพ่อกิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเสของหลวงพ่อน้อยจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเสหลวงพ่อกิ่งจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตัวอักขระเหล่านี้ให้ดีซึ่งการเขียนคนละแบบให้อามินขยายลายมือด้านหลังของราหูองค์เลี่ยมทองนี้หน่อยครับผมอ่ะขยายมาครับเห็นไหมเพื่อนๆมองไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นตัวแรกนี่คือตัวยะตัวถาที่เหมือนต่อเต่าแล้วมีหางข้างล่างที่เป็นอันนี้นะครับเป็นอันนี้ของหลวงพ่อกิ่งแล้วไปดูตัวมะหลวงพ่อกิ่งเห็นไหมครับนะจะเป็นลักษณะการเขียนแบบนี้เห็นไหมครับแล้วบรรทัดสุดท้ายตัวที่2มันจะมีตัวแบบเนี้ยอยู่ตัวนึงแอมมี่ขยายเลยขยายด้านล่างไอ้ลูกขยายกะลาขึ้นมาเลยนะจำให้เหมือนรอจุฬาจำให้เหมือนรอจุฬาเห็นไหมครับบรรทัดสุดท้ายเลยตัวที่2นะครับถาเสตังตัวที่2จะมีตัวที่เป็นตัวรอจุฬาอยู่ไหมครับเนี่ยตัวรอจุฬาคล้ายๆแบบนี้นี่คือตัวเสจำแบบนี้ไว้ว่ามะหลวงพ่อกิ่งจะเขียนแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นข้างในอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคเมื่อเพื่อนเข้าใจแล้วราหูเมื่อกี้ที่หลวงพ่อกิ่งสร้างบางคนเรียกหยดน้ำชื่อหยดน้ำนั่นคือเซียนพระเรียกให้จำง่ายแต่จริงๆไม่ใช่หยดน้ำก็เหมือนกับหน้าเกี้ยวตะบันไฟอ่ะถูกไหมไปเรียกว่าเป็นหยดน้ำว่าสีสะทองจริงๆเขามีชื่อของเขาอย่างกะลาวัดโพเลี้ยวเนี่ยที่แกะเป็นรูปอันนั้นอ่ะมันไม่ใช่หยดน้ำมันคือใบโพซึ่งหลวงพ่อกิ่งเนี่ยตั้งใจจะทำให้แตกต่างจากของวัดศรีสะทองเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยแจกที่วัดโพเลี้ยวเป็นรูปใบโพเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพเลี้ยวเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างนะครับแจกในงานปิดทองปี04นะครับอ่ะภาพต่อไปแอดมินเอาภาพต่อไปขึ้นมาเอาแบบเร็วๆอ่ะอันนี้คือเหรียญ5พลังนะครับด้านหลังจะเป็นราหูแล้วก็จะมีคาถาราหูกำกับอยู่ไหมเห็นไหมจะมีคาถานะนะตังกุเสมะมะนะก็จะมีกำกับอยู่ที่ราหูคือต้องมีคาถากระหลุมกำกับด้านหน้าเนี่ยขยายภาพด้านหน้าครับใช่ด้านหน้าที่มีพระเยอะๆองค์แรกนี่คือพ่อเฉื่อยพระอุปชาครับนะครับองค์ข้างๆคือพระคุณพระท่าเรือครับองค์ฝั่งนี้คือหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองและตรงกลางก็คือตัวท่านครับนี่คือเหรียญบูชาครูที่เรียกว่าเหรียญ5พลังเนี่ยเพราะมีเซียนมวยท่านนึงชื่อหงู5พลังครับแขวนเหรียญนี้แล้วโดนระเบิดแล้วไม่เป็นอะไรก็เลยโด่งดังตั้งชื่อเหรียญนี้ว่าเหรียญ5พลังอ่ะโอเคไปเหรียญนึงครับเหรียญนี้สวยๆนะครับเหรียญเมื่อกี้5พลังสวยๆนะอยู่ที่เหรียญละ
5,000 ถึง 10,000 บาทโอ้โหอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อกิ่งนะครับเหรียญฉลองอายุ60ปีมีแต่ด้านหน้าอันนี้คือเหรียญฉลองอายุ60ปีนะครับด้านหลังจะเขียนว่าฉลองอายุ60ปีมีไหนลูกผมเอาองค์อื่นมีเหรียญเนี้ยนะครับสนนราคาอยู่ที่เหรียญละ 20,000 บาท 20,000 ไม่รู้ผมเชื่อไม่รู้หรอกเนี่ยจริงๆแต่ถ้ามีเหรียญพวกนี้มานะไม่ว่าจะเป็นโกเจี๊ยบท่าเรือโกลัมโบนะครับคุณลุงคนโพเลียวเนี่ยโอ้โหหายว่าไปกับตาใช่นี่ครับนี่คือเหรียญที่ไม่มีจินดากูลเป็นเหรียญฉลองอายุ60ปีสวยสวยมีจานเหรียญละ 20,000 บาทอ่ะต่อไปครับแอดมินเอาเหรียญที่มีคำว่าจินดากูลขึ้นมาครับนะครับใช่เหรียญพวกกิ่งมี2เนื้อครับมีเนื้อทองแดงกับเนื้อเงินเนื้อเงินน่ะอย่าเผลอไม่หาเชียวนะหายากมากโอ้โหเหรียญละแสนก็ยังไม่ขายเลยมีอยู่มัน7เหรียญหรือ17เหรียญเนี่ยอันนี้เหรียญเดิมใช่มั้ยนี่เหรียญเดิมอีกเหรียญนึงเป็นเหรียญหน้าตรงแต่มีคำว่าจินดากูลอยู่บนศีรษะหลวงพ่อโอเคนะครับเจนได้ส่งไปไหมลูกส่งครับนะครับนะเดี๋ยวไปดูเหรียญที่มีจินดากูลกันส่งช้ามาได้ไหมพี่เจนได้ๆๆนะครับงั้นเอาเหรียญใบโพขึ้นก่อนเอาเหรียญโสธรขึ้นก่อนถ้าไม่มีเอาโสธรขึ้นก่อนนะครับอันนี้มีเหรียญนึงเหรียญนี้คือเป็นเหรียญแอบแพงนะนี่เหรียญเนี้ยถ้าคุณไปเจอเหรียญที่เป็นเหรียญโสธรแบบนี้นะเห็นไหมชื่อค่าเลยสันติกิจจิโชทรัพย์โอเลโบเนี่ยร้านทองกิติวันท่าม่วงเหรียญนี้สวยๆโทรหาโกลัมโบได้เลยไม่มีต่ำกว่า 20,000 แน่นอนตอนนี้บุกอยู่เหรียญนึงในคอน้อยแอกอฟราชบุรี 30,000 ไม่ขายสมัยก่อนเจอหน้าเป็นโสธรเนี่ยอยากให้หลังเนี่ยเป็นวัดโสธรแต่ตอนนี้ถ้าเจอเหรียญเนี่ยอยากพลิกหลังให้เป็นวัดโพเลียวได้ตังค์แน่ได้ตังค์แน่อันนี้คือเหรียญฉลองสมณศักดิ์นะครับฉลองสมณศักดิ์ซึ่งหลวงพ่อกิ่งเนี่ยได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ในปี19ครับเหรียญนี้คือเหรียญฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะครับอันนี้ก็สนราคาอยู่หลายพันสวยสวยก็เป็นหมื่นมีจานก็เป็นหมื่นมีจานก็เป็นหมื่นเหรียญละหลายพันถึงเป็นหมื่นครับนะครับรูปหล่อดูแล้วนะครับรูปหล่อองค์เป็นแสนหน้าหมกมีไหมแหนบหน้าหมกมีไหมดูแหนบหน้าหมกหน่อยครับผมนะครับเป็นแหนบสแตนเลสลงสีใช่ติดหน้าหมวกเขาเรียกหน้าหมวกคนพื้นที่เรียกหน้าหมวกที่สวยสวยขายได้ถึงอันละ20,000ใช่แบบเนี้ยเห็นไหมครับจานยันลือจานณชาลิติจานพุทธสมิเทียบได้กับในลาหูที่เป็นกะลาแกะเลยครับแล้วลักษณะของแหนบเนี่ยเหมือนกับแหนบผูกวัสีมาว่าสีสัตว์ทองไหมเหมือนนี่เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับผมนะนี่สร้าง04นี่คือสร้างปี04แบบนี้สวยสวยอันละ20,000นะมีคนซื้อนะแน่นอนครับถ้าสวยบ้าๆบอๆเนี่ย30,000ก็มีคนซื้อเพราะแหนบลงสีมันสามารถเก็บให้สวยได้ยากครับอันที่พิเศษก็คือเลี่ยมทองครับและมีตะกุดคู่นะฝังอยู่ด้านหลังตะกุดหลวงพ่อกิ่งอ่ะนะฝังอยู่ด้านหลังคู่อันนั้นน่ะโกเจี๊ยบซื้อไป 40,000 ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วปัจจุบันถ้ามีนี้ 50,000 ผมก็ซื้อนะไม่ต้องไปถึงโกเจี๊ยบหรอกครับครับโอเคครับเพื่อนๆอ่ะเราได้รู้กันแล้วครับผมนะครับวันนี้นะครับผมหลวงพ่อกิ่งนะนะก็จะบอกว่าพวกเก่งนี้คือท่านเก่งมากนะบวช83 87เนี่ยเป็นกรรมวาจาจารย์แล้วนะโอ้โห87นั้นเป็นกรรมวาจาจารย์แล้วนะ
ข็งจริง4ปีเองผมจะบอกให้ไปอาจารย์แล้วปี27เนี่ยไปดูประชาละโอ้โหปีที่มันปีที่ไปอาจารย์แล้วปี88เนี่ยเป็นพระปลัดบัญชาฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงแล้วนะคือด้วยความที่เป็นแกเนี่ยเก่งตั้งแต่เป็นเนนอายุ28ได้เป็นถูกเก่งตั้งแต่เป็นเนนนะครับผมคือผมบอกเลยว่าโอ้โห8788เป็นกัมวาตาตาแล้วนะครับผมนะฮะศูนย์กว่านี่เป็นฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอแล้วปี27เป็นอุปัชฌาย์แล้วแล้วถูกครับใช่แล้วล่าสุดเนี่ยปี26เนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอใช่นะได้เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยโอ้โหเก่งจริงเก่งนะหลวงพ่อเร็วมากใช่ครับท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2435 2535รวมสิริอายุทั้งหมดของท่านก็คือ75ปีนะครับโอเควันนี้ก็ผมก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อกิจวันโพเลียวนะฮะแบบในฉบับของผมที่ผมรู้อะไรผมก็จะบอกเพื่อนๆอธิบายให้เพื่อนสามารถจับต้องได้เข้าใจได้แอดมินเอาภาพราหูนะขึ้นทั้งตะกั่วทั้งกะลาเทียบกันให้เพื่อนๆได้เห็นปิดท้ายรอบนึงว่าลามือในตะกั่วมันเหมือนกับลายมือในกะลาจริงไหมครับนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปสู่การแบ่งปันพระเครื่องวันนี้กันครับผมลายมือในราหูเอาราหูขึ้นอันนึงที่จะส่งมาใช่ไหมราหูก็ที่อันเมื่อกี้ไงลูกเมื่อกี้มีคนถามว่าถามเลยรายละเอียดขอรายละเอียดเหลือโซทอนหน่อยครับเหลือโซทอนด้านหลังครับปี04ครับครับปี04นะครับครับปี04แจกงานปิดทองแจกงานปิดทองอีกอันนึงน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะเอาตะกั่วขึ้นอันนึงลูกเอาตะกั่วขึ้นอันนึงเพื่อเทียบลายมือเพื่อนี่เก่งมากตะกั่วขึ้นมาเทียบลายมือพี่ส่งแม่ใหม่รูปหนึ่งไม่รู้ไอ้มีจมูกในตรงนี้หรือเปล่าคือเราจะขึ้นคู่กันเลยไงว่าเทียบไปดูว่าโอเคลามือในกะลาเนี่ย มันเหมือนกับลายมือในตะกั่วจริงไหมจริงมากนะฮะเห็นไหมครับขยายเลยครับแอดมินขยายชนกันเลยขยายชนกันเลยให้เพื่อนๆได้ไล่อักขระแต่ละตัวว่าตัวมะเนี่ยม้วนเหมือนกันไหมนะฮะตัวยะตัวเสตัวโตตัวลาแล้วแต่มันเหมือนกันไหมครับนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้เทียบกันแบบชัดเจนไปเลยนะครับปิดท้ายไลฟ์ของเราวันนี้นะเพื่อให้รู้ว่าราหูอมจันทร์หรือพวกกิ่งเนี่ยชัดเจนจากการที่มีเนื้อตะกั่วเนี่ยเทียบกับเนื้อกะลาครับแล้วลายมือต้องเป็นลายมือเดียวกันใช่ครับเวลาคุณไปเจอราหูกะลาแกะคุณเซิร์ชใน Google เลยเอารูปราหูตะกั่วพวกกิ่งขึ้นมาแล้วเอาลายมือมาชนกันปังคุณขายไม่ตกควายแน่คุณขายไม่ตกใครได้คุณเสียงเลยว่าเนี่ยพอกิ่งโพเลี้ยวครับอันนี้คือองค์ที่ผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนคืนนี้เอ้ยมีมาด้วยเหรอพี่องค์เนี้ยนะครับนะฮะเป็นองค์ที่ติดที่1งานประกวดของท่าของจังหวัดกาญจนบุรีที่จัดที่ท่าม่วงท่าม่วงนี่ที่1ของงานโรงเรียนท่าม่วงที่1ของจังหวัดกาญจนบุรีผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนในคืนนี้โอ้โหสุดยอดพี่นี่คือสุดยอดนะเครื่องรางราหูเนื้อตะกั่วหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะกดว้าวกดไลค์กดถูกใจทิ้งท้ายกันหน่อยแล้วเราไปดูไปประมูลพับเครื่องมันๆกันโอเค